วัสดีครับคุณผู้ชมเฮลเลนแม็กคลิปทุกท่านจิมมี่ธนเทพธนนิรศัยและคิวยุทธพิชัยพันธุมาครับตามด้วยมาร์คกมลพงษ์สว่างครับแล้วก็พี่แชมป์ปฏิภาณวิมลปฏิรัตน์ครับเรา4คนวันนี้อยู่ด้วยกันในที่สุดแห่งยานพาหนะขายดีอันดับหนึ่งของบรรดาพ่อบ้านสายซ่าสายซิ่งนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับแต่วันนี้เราอยู่ในรุ่นย่อยใหม่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ GR Sport 2.8 ลิตร 4x4 เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมจากรุ่น Legender ที่เปิดตัวกันไปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วกันแล้วบ้างช่วงแรกที่บอกว่าปรับมาแล้วเนี่ยปรับแล้วคาแรคเตอร์ของรถมันเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับToyota Fortuner 2.8 GR Sport เนี่ยนะครับก็มาเพียงรุ่นย่อยเดียวก็คือรุ่นท็อปราคาเนี่ยอยู่ที่ 1,879,000 บาทนะครับในรุ่นที่เป็นสีดำแต่ถ้าเป็นสีขาวหรือสีแดงที่มาพร้อมกับหลังคาสีดำเนี่ยก็จะถูกบวกเพิ่มเข้าไปอีก 20,000 บาทเป็น 1,899,000 บาทเมื่อเทียบกับรุ่น Fortuner Legender รุ่นท็อปนะครับก็จะถือว่าแพงขึ้นประมาณ 40,000 บาทซึ่ง 40,000 บาทที่แพงขึ้นมาเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในแล้วก็สมรรถนะด้านต่างๆด้วยเริ่มจากภายนอกนะครับที่มีการเปลี่ยนกรอบช่องไฟตัดหมอกเป็นดีไซน์ใหม่นะครับมีการเปลี่ยนดีไซน์ของชิ้นงานบริเวณมุมช่องดักอากาศด้านหน้าแล้วก็ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ GR มีการเปลี่ยนดีไซน์บริเวณเปลือกกันชนล่างเล็กน้อยด้านข้างเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมือจับประตูจากเดิมที่เป็นโครเมียมมาเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เปลี่ยนสปอยเลอร์เหนือกระจกบังลมหลังเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนอกจากนี้นะครับบริเวณชายล่างเปลือกกันชนหลังก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ด้วยเล็กน้อยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับครีปดิฟฟิวเซอร์ล้ออะลอยขนาด20นิ้วนะครับเป็นลายเดียวกับ Toyota Fortuner Legender แต่เพิ่มรมดำเข้าไปนอกจากนี้นะครับยางเขาก็เปลี่ยนด้วยจากเดิมที่เป็น Dunlop Grand Tech PT 3เนี่ยเปลี่ยนเป็น Grand Tech PT 3A ซึ่งทาง Toyota เขาก็เคลมว่ามันมีความนุ่มนวลขึ้นเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีการเปลี่ยนวัสดุหุ้มเบาะนั่งทั้ง5ตำแหน่งนะครับยกเว้นแถว3เปลี่ยนเป็นหนังซูเอตเจาะรูผสมหนังสังเคราะห์แล้วก็เดินได้ตะเข็บสีแดงแล้วก็มีการเสริมสัญลักษณ์ GR บริเวณพนักพิงศีรษะตรงนี้นอกจากนี้แผงหน้าปัดด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งซ้ายหรือฝั่งคนขับเนี่ยก็จะมีการหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์แล้วก็เดินตะเข็บได้สีแดงนอกจากนี้มีการเปลี่ยนกรอบช่องแอร์ด้านหน้าแล้วก็รวมทั้งวัสดุแผงหน้าปัดต่างๆนะครับในบางจุดในบางตำแหน่งเนี่ยเป็นสีสโมกซิลเวอร์นอกจากนี้ยังเปลี่ยนวัสดุหุ้มพวงมาลัยเป็นหนังซอฟท์ทัชเจาะรูแล้วก็เดินตะเข็บได้สีแดงตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ GR มีปุ่ม Push Start Stop ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ GR ซึ่งจริงๆมันก็คือปุ่มเดียวกันกับ Toyota ตระกูล GR Sport ทั้งหลายแหละก็จะใช้ปุ่ม Push Start ตัวเดียวกันนี้เลยใช่ครับลงมาดูหัวเกียร์กันบ้างเป็นหนังนะครับตกแต่งด้วยแถบสีสโมกซิลเวอร์ขณะเดียวกันฐานคันเกียร์ทั้งหมดก็เปลี่ยนมาใช้ลายคาร์บอนไฟเบอร์เสริมด้วยแถบสีสโมกซิลเวอร์เช่นเดียวกันวัสดุหุ้มกล่องเก็บของคอนโซลกลางเป็นหนังสังเคราะห์เดินตะเข็บได้สีแดงแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คันเร่งกับแป้นเบรกแบบอลูมิเนียมเจาะรูพรมรองพื้นห้องโดยสารก็ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sportเครื่องปรับอากาศนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือจะกลายมาเป็นแบบ Dual Zone เช่นเดียวกันกับ Fortuner Model Year 2021ทุกรุ่นย่อยแต่ทุกท่านครับมันก็ต้องมีการ Trade Off กันแน่นอนครับไฟ Ambient Light ก็ถูกตัดออกไปจากรุ่นปี2021นี้ด้วยใช่แล้วก็รวมถึงปุ่ม Deactivate ระบบ Auto Start Stop ก็หายไปด้วยอีกอย่างนึงก็คือช่องเสียบชาร์จ USB ด้านหลังซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็น Type A ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น Type C เรียบร้อยแล้วด้านรายละเอียดขุมพลังนั้นเป็นเครื่องยนต์1 GD FTV ดีเซล40 Double Overhead Camshaft 16วาล์ว 2.8 ลิตร VN Turbo นะครับเป็นเทอร์โบแปรผันนะนะแรงม้าและพละกำลังต่างๆพอๆกันกับรุ่นปกติเลยครับคือ204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์4 wheel drive
สิ่งที่จะแตกต่างจากเครื่องยนต์ของรุ่น Revo ก็คือจะมีการเพิ่มตัวแกนบาลานซ์ชาฟต์เพิ่มเข้ามาให้ตรงนี้แต่ไม่มีดิฟล็อกที่เผาหลังนะครับเป็นสังเกตไปเนาะตัวเลขสมรรถนะต่างๆนั้นมีดังต่อไปนี้ครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง Fortuner GR Sport จะอยู่ที่ 10.86 วินาทีซึ่งถ้าเทียบกันกับรุ่นเก่า TRD Sportivo อยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะรุ่นนั้นจะอยู่ที่ 11.82 วินาทีครับโอเคเห็นได้ชัดว่ามันเร็วขึ้นนะใช่แต่ถ้าเทียบกันกับคู่แข่งในกลุ่มที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยกันกลายเป็นว่าตอนนี้ Fortuner GR Sport แพ้ให้กับ Isuzu Miu X Miu X เนี่ยจะอยู่ที่ 10.25 วินาทีก็คือเร็วกว่ากันประมาณ 0.6 วินาทีประมาณซึ่งจริงๆแล้ว 0.6 วินาทีคือถ้าเป็นในแง่ของการขับขี่ในชีวิตปกติคือใครกดคันเร่งเร็วกับเพียงนิดเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็ไปก่อนได้ทั้งคู่อ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก้ำกึ่งกันมากนะแต่ว่าถ้าในสนามแข่ง 0.4 วินาทีนี่ถือว่าเยอะครับนะอัตราเร่งแซง 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง GR Sport อยู่ที่ 7.63 วินาทีถ้าเทียบกับตัวเดิมจะอยู่ที่9.08 วินาทีอันนี้เร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะพี่อู้เร็วขึ้นมากมายแน่นอนฮะเพราะว่าแรงบิดเนี่ยในช่วงรอบกลางเนี่ยมันดีขึ้นใช่ครับมันแรงขึ้นและที่สำคัญคือ response ของเครื่อง response ของคันเร่งทุกอย่างมาได้ดีขึ้นนะถ้าเทียบกันกับรถรุ่นเดิมแต่ในขณะเดียวกันคือในเกม0ถึง100เนี่ยยังไงก็ตาม Miu X เนี่ยออกตัวไปได้ไวกว่า 0.4 วินาทีแต่พอเป็นช่วงเร่งแซง 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บกลายเป็นว่า Fortuner GR Sport ไปได้ไวกว่าใช่ครับซึ่งก็ถือว่าไปได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง PPV กลุ่มที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยกันทั้งหมดนะฮะความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัดนะครับเราขึ้นไว้ให้แล้วบนหน้าจอนะครับทั้งเกียร์ D แล้วก็เกียร์ S นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่196กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 2,850 รอบต่อนาทีณเกียร์6ล็อกความเร็วนะครับใช้วิธีการรีลิ้นคันเร่งนั่นหมายถึงว่าพอไปถึง195ปุ๊บรถก็จะหน้าทิ่มตึ๊กนิดนึงเบาๆพอจะตื้อๆหน่อยพอให้รู้ว่าฉันไม่ไปมากกว่านี้แล้วนะส่วนความเร็วบนมาตรวัดแล้วก็ความเร็วบน GPS นั้นเนี่ยค่าความเพี้ยนอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้นที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมง110กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ขึ้นที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นตรงนี้ดูให้ดีๆนะครับเราทดลองด้วยวิธีการเหมือนเดิมคือวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คนเติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D นะครับอยู่ที่ 13.62 กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเทียบกันกับคู่แข่งเนี่ยยังไงก็ยังไม่ประหยัดเท่านิสสันเทอร่าอย่างเทอร่า 4x4 มันได้เชนคันล่าสุดที่เอามาเทสเนี่ยจะอยู่ที่ 14.43 กิโลเมตรต่อลิตรมันจะพอๆกับรถเก่งแล้วนั่นน่ะแต่อย่างน้อยๆ Toyota Fortuner GR Sport เนี่ยก็ยังถือว่าประหยัดกว่า Isuzu Miu X 4x4 หรือประหยัดกว่า Toyota Fortunerรุ่นที่เป็น177แรงม้า TRD สมัยนู้นซึ่งตัว TRD เนี่ยจะทำได้ 12.29 กิโลเมตรต่อลิตรส่วนเมลก์เนี่ยจะทำได้ 13.09 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ยังถือว่าประหยัดกว่า Fortuner 2.8V ที่เป็นล้อ18ซึ่งตัวนั้นเนี่ยทำได้ 12.52 กิโลเมตรต่อลิตรเอาตรงๆนะครับว่าการปรับโฉมไม่ได้เชนตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยเครื่องยนต์ของรถรุ่น 2800cc เนี่ยมันทั้งแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วก็การตอบสนองในช่วงรอบกลางดีขึ้นใช่ครับนะแต่ถามว่าในแง่ของการขับขี่จริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันไปกันครับอัตราเร่งนะครับบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันกับในคลิปของ Hilux Revo GR Sport 2.8 ที่คุณดูไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์คาแรคเตอร์ของเกียร์เหมือนกันเป๊ะฮะเพียงแต่ว่าน้ำหนักที่มากกว่าของ Fortuner มันอาจจะทำให้เวลาดรอปลงนิดหน่อยซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็เป็นเรื่องปกตินะครับ response คันเร่ง response เกียร์ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบขับรถอย่างชัดเจนนะฮะแต่อย่างตอนต้นคลิปที่เราบอกไปว่าอัตราเร่งสูงถึง100ของ Fortuner GR Sport หรือ Legender ที่
ภาคให้กับ MIUI X 3.0 เนี่ยแต่พอเป็นการใช้งานแบบจริงๆซึ่ง เราจะได้ใช้ช่วง80ถึง120ค่อนข้างเยอะกว่าเนี่ยผมว่า Fortuner ทำได้ดีกว่า MIUI X อยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวชัดเจนเลยเพราะตั้งแต่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปผมรู้สึกว่า Fortuner แรงกว่าลื่นกว่าซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าของ MIUI X อ่ะมันเลทเพราะการตอบสนองของสมองกลเกียร์คือทันทีที่กดคันเร่งป้าบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับต้องขอคิดนิดนึงก่อนอ่ะว่าฉันจะเอายังไงกับชีวิตแล้วฉันค่อยไปให้ถ้าไล่กันขึ้นไปจริงๆเนี่ยไปถึงสัก160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันจะกำลังดีช่วงตรงนั้นเนี่ยการไต่ขึ้นไปจากประมาณ170ถึงท็อปสปีด195กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะใช้เวลากันค่อนข้างนานเป่าเรื่องเหมือนกันนะตรงนี้คิวเองก็เคยรู้สึกมาแล้วตั้งแต่ตอนล็อกโคแล้วก็ตอนที่เป็น GR Sport ของทั้ง Revo มา Fortuner อาการก็ไม่ได้ต่างกันเลยฮะเหมือนกันเลยพวงมาลัยยังคงเป็นแบบเดิมนะครับ Black and Pinion พร้อมกับ Power ผ่อนแรงช่วยนะการตอบสนองทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือในช่วงความเร็วต่ำนั้นน้ำหนักมันจะค่อนข้างจะหนืดและหนักประมาณปกติของมันแต่พอรถเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเบาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอใช้ความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยน้ำหนักของมันก็จะเสถียรและค่อนข้างจะใช้ได้ละเพียงแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของอาการสั่นคลอนของแตกพวงมาลัยในขณะที่ขับเคลื่อนไปบนพื้นผิวถนนที่แตกต่างกันมันก็จะมีการเต้นตึ้ง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 อะไรของมันบ้างตามเล็กๆน้อยๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากให้แก้ไขเพราะอุตส่าห์เซตพวงมาลัยทั้งหมดมาซะดีขนาดนี้นะมันขาดแค่ความพยายามในการที่จะจัดการกับแรงสะเทือนที่จะสะท้อนขึ้นมาที่พวงมาลัยนี่แหละคือรุ่น Managerchain ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยที่เขามีการปรับปรุงในเรื่องของ VFC Valve เนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้น้ำหนักในช่วงความเร็วเดินทางเนี่ยมันดีขึ้นแต่อาการสั่นสะเทือนที่สะท้อนขึ้นมาบนพวงมาลัยเนี่ยก็ยังถือว่ายังมีอยู่การเก็บเสียงในห้องโดยสารเอาตรงๆนะฮะทำได้ในระดับปานกลางและก็ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมันก็พอๆกับ Hilux Evo GR Sport ได้แหละไม่ได้ต่างกันนักแต่เนี่ยพอคนเนี่ยคนสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีเสียงกระแสลมยิ่งถ้าวันไหนเจอกระแสลมแรงๆขึ้นมาเนี่ยเสียงลมทางบริเวณนี้จะเยอะแล้วก็มียางขอบประตูและคันรีเจนเดอร์ที่เราเอามาลองวิ่งถึงท็อปสปีด195กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะมีเสียงวิ่งลั่นของลมเข้ามาซึ่งในขณะที่คันของ GR Sport ไม่เป็นอันนั้นแสดงว่าเป็นเรื่องของปัญหาเฉพาะคันละตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในการประกอบของแต่ละคันซึ่งมันอาจจะไม่ได้นิ่งนักอะไรประมาณนี้หรืออาจจะโดนใครสักคนปุยปุยยำมาอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะปกติอย่างที่ว่านะฮะรถทดสอบสำหรับสื่อมวลชนส่วนใหญ่นะฮะสภาพก็คล้ายๆกับเซ็กซ์เวิร์คเกอร์อะฮะเราพูดกันตรงๆแรงมากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็คือว่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอะมันคือคำว่าสมบัติผลัดกันชมไงไม่แต่มันอาจจะเป็นสเปเชียลไลน์อัพหรือเปล่าเป็นช่องเก็บเงินอะไรเงี้ยเก็บซ่อนเงินเมียอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคหลังจากที่เมียคุณดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเขาจะรู้แล้วฮะว่านี่คือช่องซ่อนเงินช่องใหม่ของผัวคุณนะฮะมันไม่ยากไปหรอถ้าชีวิตลำบากขนาดนั้นนะฮะจงซื่อสัตย์กับเมียคุณฮะจบระบบการสะเทือนของ Fortuner GR Sport ยังคงเหมือนกับรุ่นปกตินะครับคือด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ Double Wishbone พร้อม Coil Spring แล้วก็เหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบ Four Link พร้อมกับ Coil Spring และเหล็กกันโครงแต่มีการปรับค่า K ของ Coil Spring เพิ่มขึ้น 17% แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ Shock Up แบบ Mono Tube Shock Absorber เพิ่ม Damping Force เข้าไปด้วยนะครับระบบการสะเทือนในช่วงความเร็วต่ำนั้นนะครับบอกเลยว่ามันสัมผัสได้ถึงความกระชับขึ้นในถ้าเทียบกันกับตัว Legender คิดเห็นไม่ต่างกันเพราะว่าอย่างครั้งแรกที่กระโดดขึ้นไปขับเนี่ยขับออกมาจากหมู่บ้านแล้วผ่านลูกระนาดลองค่อยๆหยอดสันชะลอความเร็วประมาณสักความเร็วประมาณสัก10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าความนุ่มจากสเปคที่บอกว่าสปริงแข็งขึ้น 17% เนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างขนาดนั้นแต่ว่าความต่างมันจะสัมผัสได้เมื่อใช้ความเร็วที่สูงขึ้นไปประมาณสัก40หรือ50หรือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อย่างน้อยเวลาวิ่งความเร็วสูงที่ผมเจอคือ GR Sport เนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบยืดอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะว่าไออาการที่ว่าเนี่ยผมจะเจอใน Legender ใช่แล้วจะบอกว่าไอ Legender กับ GR Sport เนี่ยคือเราขับแบบเอามาขับพร้อมๆกันเพราะฉะนั้น
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะมันจะค่อนข้างชัดเจนมากอืมถูกแล้วไอ้ความต่างที่ว่าผมว่ามันน่าจะมาจากช็อคอัพโมโนทูบที่มีดัมปิ้งฟอร์สเพิ่มมากขึ้นมากกว่าจะเป็นสปริงที่แข็งขึ้น 17% อืมเราก็คิดเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณขับคนเดียวจะสัมผัสได้เลยว่าพอผ่านลูกระนาดปุ๊บเนี่ยช่วงระนาดหลังมันจะดีดปั๊กเบาๆนะฮะไม่ได้ดีดแรงแต่พอนั่งกัน4คนอย่างเนี้ยโอ้สบายขึ้นทีเดียวลงทีเดียวแล้วอยู่จบครับคือสปริงที่แข็งขึ้น 17% ที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันอาจจะทำให้ความแข็งอ่ะแข็งขึ้นแหละสัมผัสได้จริงแต่ค่อนข้างน้อยแต่สิ่งที่มันจะทำให้ความรู้สึกความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่สัมผัสได้เนี่ยมันคือไอ้ตัวช็อคอัพผมรู้สึกว่าอาการยุบแล้วก็อาการยืดหรือไอ้เพรสรีบาวด์เนี่ยของตัว Fortuner GR Sport มันจะค่อนข้างกระชับกว่าถ้าคนชอบสายนุ่มเนี่ยอาจจะบอกว่าLegenderกำลังดีแล้วแต่พอมาขับ Fortuner GR Sport เนี่ยจะรู้สึกว่าแข็งนั้นสำหรับสายนุ่มนะพอเป็นบทบู๊เนี่ยซึ่งหลายๆคนคาดหวังจาก Toyota Fortuner รุ่นที่เป็น GR เท่าที่พี่จิมลองมาเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เผอิญว่ามันมี Benz C43 AMG คันหนึ่งนะฮะมันก็เข้ามาเล่นด้านหลังเราซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมเพราะว่าเราก็พยายามหลบพยายามอะไรต่างๆนานาแล้วแต่ก็บอกได้เลยว่าบทบู๊ของ GR Sport นั้นผมว่าช่วงล่างมันก็เฟิร์มขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นการที่เราจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยถ้าเรารู้จังหวะกับมันเนี่ยหักพวงในนิดเดียวเล่นกับไดนามิกรถนิดนึงไปได้ผมว่ามันทำได้ดีขึ้นมากกว่าและเอาใจคนชอบขับรถมากกว่าตัว Legender ชัดเจนเพราะ Legender เนี่ยช่วงล่างนุ่มเลยนุ่มแล้วก็ออกแนวว่าจะโยนๆนิดๆด้วยซ้ำคำว่านุ่มที่ว่านี่คือนุ่มในย่านความเร็วสูงนะกลายเป็นว่า Isuzu MU-X จะให้ความสบายในการครูซซิ่งทางตรงได้ดีกว่านะครับในการขับแบบนิ่งๆเรื่อยๆชิลๆสบายๆตรงๆไปเรื่อยๆเนี่ยการซับแรงสะเทือนต่างๆเขาก็ทำได้ดีกว่านะฮะแต่อย่างว่าฮะคือ Isuzu MU-X เขาทำมาเป็นแบบสายนุ่มอ่ะสายนุ่มสายนุ่มเข้าไปสายนุ่มอ่ะในขณะที่ Fortuner มันคือสายบู๊อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือรถคนละคาแรคเตอร์กันล่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบอะไรนะครับแต่สำหรับในเรื่องช่วงล่างแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของการเข้าโค้งตรงนี้ Fortuner จะได้เปรียบ MU-X ทันทีเพราะอย่างเช่นในช่วงเข้าโค้งความเร็วสูงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะฮะอย่างในโค้งยาวๆนี้ผมสามารถเข้าได้ที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแบบสบายๆแต่เชื่อไหมครับว่าในโค้งในสังเกตนะฮะอาการมันก็จะบานออกเล็กๆนะฮะแต่ยาง PT3A เนี่ยเอาอยู่นะแต่ถ้าโค้งเดียวกันอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเป็น Isuzu MU-X เชื่อไหมฮะว่าพอเข็มความเร็วขึ้นไปที่97กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บระบบ ESC ของเขาก็จะทำงานคือทันทีไปต่อไม่ได้ครับก็คือต้องเมนเทนความเร็วนิ่งๆเข้าไปที่ประมาณไม่เกินกว่าที่ระบบ ESC มันจะทำงานนั่นแหละฮะตรงนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าจะเอาให้มันจบยิ่งกว่านั้นนะครับจบโดยที่ว่าทั้งบู๊ได้นั่งสบายได้ด้วยไปนิสสันเทอร่าครับมันฟังดูแล้วแบบแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะคุณต้องขับกันเองฮะคุณต้องไปลองกันเองอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดนี่แหละทีนี้มาร์คในฐานะที่ได้ลองขับทั้ง2คันมาร์ครู้สึกยังไงบ้างเรื่องของความแตกต่างของช่วงล่าง2คันนี้สรุปสั้นๆง่ายๆเลยครับ Defender จะนุ่มกว่า GR จะกระด้างกว่าแต่ถ้าเน้นบู๊ GR เฟิร์มกว่าตามนี้ครับระบบห้ามล้อยังคงเป็นดิสเบรก4ล้อพร้อมกับมีการปรับขาเบรกให้สติฟมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดระยะฟรีของแป้นเบรกเพื่อช่วยให้การตอบสนองของแป้นเบรกนั้นลีเนียร์ขึ้นตอนแรกก็ไม่คาดหวังนะการที่เขาบอกว่าปรับขาเบรกให้มันสติฟขึ้นนะแต่ผมสัมผัสได้ถึงระยะฟรีที่มันลดลงจากเดิมที่ Legender มันจะมีประมาณสัก2เซนแต่ GR Sport เนี่ยมันอาจจะเหลือลงมาแค่1เซนก็คือไอระยะฟรีแป้นเบรกตรงนั้นอ่ะซึ่งมันทำให้การขับใช้งานทั่วๆไปมันรู้สึกว่าเบรกแล้วมั่นใจกว่าไม่ต้องกดเยอะผมมองเห็นในแบบเดียวกันกับของ Q นะฮะคือสัมผัสได้เลยว่าระยะฟรีที่น้อยลงเนี่ยแล้วการต้านเท้าเล็กๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็โอเคนะแล้วน้ำหนักแป้นเบรกนั้นก็จัดอยู่ในเกณฑ์เบาแบบ Toyota Fortuner ปกตินะฮะเหมือน Hilux นั่นแหละฟีลลิ่งแป้นเบรกคล้ายๆกันกับตัว Hilux CRครับสปอร์ตเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าถามว่าจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงจุดหยุดนิ่งเนี่ยลองกระทืบได้แล้วเป็นไงมันก็จะมีแกว่งๆเล็กๆนะฮะแกว่งเล็กๆนิดเดียว
ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นนั่นคือจาก100ถึง0นะแต่ถ้าจากความเร็วเกินกว่านั้นแล้วฟูลงมาเลยแบบไม่ต้องกระทันหันนะจากแค่ฟูแบบให้มันเบรกแบบหน่วงเยอะๆเนี่ยนะก็ระวังอาการจากบั้นท้ายไว้เล็กน้อยเหมือนกันนะครับอาจจะมีโผล่ๆมาบ้างเหมือนกันนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาต้องทำใจและหลีกเลี่ยงการเบรกแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับด้านระบบความปลอดภัยนั้นนอกเหนือจากถุงลมนิรภัย7ใบนะครับระบบเบรก ABS EBD แล้วก็เบรกแอสซิสต์แล้วก็มีระบบ BSC มี traction control มาให้ยังมีการติดตั้งระบบ blind spot monitoring system มาให้รวมทั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อมียานพาหนะแล่นมาจากทางด้านหลังขณะถอยรถ RCTA Rear Cross Traffic Alert เพิ่มเข้ามาให้สรุปหลังจากที่ได้ลองขับกันนะฮะToyota Fortuner GR Sport นั้นเหมาะสำหรับใครก็ตามที่คิดว่าเป็นคนขับรถโหดอยู่เป็นคนขับรถแนวสายบู๊พอสมควรอยากได้รถที่ออกจากโชว์รูมมาแล้วจบๆไม่ต้องไปทำช่วงหน้าอะไรเพิ่มเติมในขณะเดียวกันคุณคิดว่าการเพิ่มเงินอีก 40,000 บาทจากรุ่น Legender นั้นน่าจะช่วยเพิ่มความเฟิร์มให้กับช่วงล่างในการเดินทางด้วยความเร็วสูงได้โอเคคุณกำลังเข้าใจถูกต้องเพราะว่ารถรุ่นนี้ปรับจูนออกมาให้เอาใจสายบู๊มากขึ้นขณะที่ถ้าคุณต้องการสายนุ่มนะครับผมก็คงแนะนำว่าไปหา Isuzu MU-X นะฮะเพราะว่าอย่าง Fortuner Legender เองเนี่ยในแง่ที่ว่านุ่มเนี่ยมันก็ยังนุ่มได้ไม่เท่ากับคู่แข่งแล้วมันก็ยังมีอาการสะเทือนเล็กๆน้อยๆโผล่ขึ้นมาตามสภาพพื้นผิวถนนให้พอให้หงุดหงิดใจได้บ้างเหมือนกันถ้าคุณคิดว่าไม่ได้ขับเร็วอะไรแล้วคุณต้องการความนุ่มสบายนะฮะ Fortuner อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีนะแต่ถ้าคุณเป็นคนแบบสายบู๊เลยนะและชอบขับชอบมุดชอบปาดชอบจี้ตูดนะชาวบ้านอะไรอย่างงี้ซื้อ Fortuner นะถูกแล้ว เพราะว่า you are what you drive อันนี้คือสโลแกนของโฆษณาของ Toyota Thailand เมื่อตอนก่อน Minor Change นะฉันไม่ได้ยกมาลอยๆนะไอ้คำว่า you are what you drive เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับในด้านการขับขี่ก็เห็นด้วยกับพี่จิมทุกอย่างเลยทีนี้คำถามมันก็จะมาตกอยู่ตรงที่ว่าแล้วเราจะยอมจ่ายเงิน 40,000 บาทเพื่อขยับขึ้นไปซื้อรุ่น GR Sport หรือเปล่าผมแยกเป็น2ประเด็นอย่างนี้ว่า1เรื่องข้าวของที่เติมแต่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในของ Toyota Fortuner GR Sport เนี่ยเรื่องความสวยเนี่ยเป็นปัจเจกแล้วแต่ใครจะมองแต่สิ่งที่ผมชอบ2 อย่างก็คือ1พวงมาลัยผิวสัมผัสของหนัง Soft Touch ผมว่าค่อนข้างโอเคจับแล้วลื่นมือแล้วก็วัสดุหนังซูเอทผมว่ามันก็ช่วยล็อกตัวให้ไม่ขยับเขยื้อนไปไหนได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวส่วนนอกนั้นผมก็รู้สึกว่าเฉยๆทีนี้เรื่องสมรรถนะด้วยความที่มันไม่ได้ต่างกันมากเท่าที่ผมคาดเอาไว้ผมเลยรู้สึกว่าถ้าขับเรื่อยๆใช้งานทั่วไปพาครอบครัวเดินทางออกต่างจังหวัดหรือไม่ได้บู๊สะบั้นหันแหลกมากผมว่า Legender ก็พอแล้วเพราะว่ารุ่นนั้นอ่ะก็ไม่ได้แย่ถ้าเป็นการขับแบบทั่วๆไปหรือถ้าเป็นการขับแบบสายบู๊ๆเนี่ย GR Sportก็ยังไม่ได้ช่วยให้การขับขี่มันมั่นใจขนาดนั้นอ่ะบอกมันยังไปได้อีกเพราะนั้น 40,000 บาทเก็บไว้ไปซื้อช็อคอัพหาใส่เองเลือกระดับความแข็งความอ่อนได้เองผมว่าอาจจะเป็นเวที่ดีกว่าในมุมมองของผมอ่ะแล้วมาร์คล่ะคิดยังไงมั่งถ้าสมมุติต้องเรื่องจริงๆอ่ะมาร์คก็จะถือหลักคติแบบอาจจะดูเก่าๆโบราณหน่อยนะความคงมือคงทนอ่ะก็ต้อง Toyota เขาแล้วเนาะแต่ถามว่าถ้าจะเลือก Legender หรือเลือก GR มาร์คก็ชอบ GR เพราะว่าพวงมาลัยเลยเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามาเป็นคนไม่ชอบพวงมาลัยไม้เลยรู้สึกจับแล้วมันดูลื่นๆไงแต่มารู้สึกว่ามาชอบที่เป็นซอฟทัชของตัว GR กว่าแล้วก็ด้านตรงด้านในเป็นสีดำรู้สึกว่าเออมันก็ดูแลง่ายรักษาง่ายนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าในกรณีที่ว่าต้องเทียบสมมติต้องแบบเอามาต้องเลือกจริงๆอ่ะมาจะตั้งไว้3ตัวก็คือ Fortuner GR Sport Pajero Sport และ MU-X ด้วยความที่ว่าอันนี้เป็นรถครอบครัวมาจะไม่เลือกคนเดียวมาจะขอลุงกับมาติดที่บ้านให้เขาไปเลือกกันเองโดยที่บัดเจ็ตเนี่ยก็ขอไม่ตั้งแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเกิดที่บ้านไม่โอเคเขาก็ไม่นั่งกันประมาณนี้ครับแล้วถ้าพี่จิมจะต้องเลือก SUV PPV สักคันพี่จิมจะเลือกคันไหนเอาตรงๆนะโดยเนเจอร์เราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ SUV PPV แบบนี้อย่างแน่นอน
ชีวิตประจำวันไม่ได้มีความคิดเลยว่าจะต้องใช้รถแบบนี้แต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆเนี่ยแล้วเลือกแบบไม่ต้องคิดมากเลยนะไม่ต้องแปลกใจนะถ้าฉันจะบอกว่าฉันเป็นนิสสันเทอร่าเพราะว่าหนึ่งเอาตรงๆคือฉันไม่ได้ชอบช่วงล่างของ Fortuner ขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็น GR Sport ซึ่งโอเคฉันก็ชอบขึ้นมาประมาณนึงแต่ถ้าเทียบกับ Legender แล้วเอาตรงๆนะ Legender นะเอาเก็บไปเลย ส่วน Mule X เนี่ยโอเคคือ Riding Comfort ดีกว่าดีที่สุดด้วยซ้ำแต่ปัญหาคือเวลาเข้าโค้งอ่ะฉันเล่นโค้งแทบไม่ได้เลยจะต้องมีระบบ ESC มาคอยเตะทวงเตะตัดขาฉันอยู่ตลอดเวลาฉันรำคาญในขณะเดียวกันปาเจโร่สปอร์ตช่วงล่างในความเร็วสูงนิ่มไปแต่ถามว่าขับสบายไหมขับสบายFord Everest ยิ่งปรับมันยิ่งดรอปลงอ่ะก็เลยแบบเทอร่าได้แหละเซตช่วงล่างมาดีสุดในตลาดแรงก็ถือว่าแรงอันดับต้นๆของตลาดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ประหยัดสุดในตลาดแต่ขอเน้นย้ำอย่ามาเลือกรถตามที่ฉันเลือกเพราะว่าวิธีการคิดและวิธีการตัดสินใจในการเลือกรถของจิมมี่นั้นมันมีวิธีการคิดที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเพราะฉะนั้นกรุณาไปลองขับแล้วตัดสินใจเลือกด้วยตัวคุณเองเพราะมันคือเงินของคุณถูกไหมครับเอาละครับเฮดไลน์แมทคลิปวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ผมจิมมี่ธนเทพธนเนรศัยลาคุณผู้ชมกันไปก่อนรวมทั้งน้องคิวน้องมาร์คและพี่แชมป์ด้วยนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปรายการใหม่ๆของเฮดไลน์แมท Channel ทั้งในการรีวิวรถแล้วก็ข่าวสารต่างๆถ้าคุณไม่เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับคุณพลาดอะไรไปไม่รู้เรื่องด้วยนะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับครับ